ตลอดทั้งปีที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่เกี่ยวเนื่องในประเด็นต่างๆซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้จัดประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนหรือว่าอาเซียนสมาร์ทซิตี้เน็ตเวิร์กหรือ ASCN ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่าดีป้าค่ะเป็นเจ้าภาพหลักในครั้งนี้รวมทั้งมีเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ10ประเทศสมาชิกเข้าร่วมในการประชุมด้วยส่วนผลการประชุมจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราจะไปติดตามจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคุณณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ซึ่งขณะนี้ท่านพร้อมที่จะให้รายละเอียดกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะสวัสดีครับค่ะท่านข้ามเมืองอัจฉริยะเข้าร่วมประชุม ASCN 2019ในครั้งนี้มีจำนวนกี่เมืองคะแล้วก็การคัดเลือกกันมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะครับจากช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับเรามีการประชุมโดยประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพอาเซียนนะครับแล้วเราก็เป็นเจ้าภาพในการประชุม ASCN หรือที่เรียกว่าอาเซียนสมาร์ทซิตี้เน็ตเวิร์กนะครับก็คือเครือข่ายของเมืองอัจฉริยะในกลุ่มอาเซียนใน10ประเทศนั่นเองนะครับค่ะในทั้งหมดก็มีทั้งหมดในสมาชิกก็มี26เมืองการที่มี26เมืองก็คือแต่ละประเทศเนี่ยก็ได้เลือกคัดสรรว่าจะเอาเมืองไหนนะครับโดยเรามีคณะกรรมการเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยที่มีอดีตท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประจินจันทองนะครับท่านเป็นประธานก็ได้คัดเลือกไป3เมืองนะครับก็ได้แก่ภูเก็ตนะครับได้แก่ที่ศรีราชานะครับตรงชลบุรี EEC เหล่านะครับแล้วก็ที่ทางพหลโยธินกรุงเทพมหานครทั้ง3พื้นที่ก็จะเป็นรูปแบบของเมืองทั้งเมืองเดิมน่าอยู่แล้วก็เมืองใหม่ที่กำลังดำเนินการพัฒนาอยู่นะครับเพื่อเสนอเข้าการประชุมในอาเซียนที่ผ่านมาครับค่ะที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะท่านคะครับเราก็มีการพูดคุยในการประชุมอยู่หลายเรื่องด้วยกันคือหนึ่งขั้นตอนหรือวิธีการในการที่จะเรียกว่าใครคือเมืองอัจฉริยะนะครับค่ะซึ่งผลของการประชุมเนี่ยเราก็ตกเถียงพูดคุยว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นเมืองที่มีความทันสมัยอย่างเดียวนะครับแต่มันต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ประชาชนมีความสุขด้วย เรื่องแรกเนี่ยเมืองจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ในระยะยาวว่าเมืองมีเป้าหมายที่จะดำเนินการไปอย่างไรนะครับค่ะสองเนี่ยเมืองนั้นจะต้องมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการตอบโจทย์เป้าหมายนั้นนะครับสามเนี่ยเมืองจะต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมทางด้านของข้อมูลและก็ความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลนะครับ4ถึงจะมาพิจารณาว่าถ้าจะตอบโจทย์เป้าหมายนั้นกับโครงสร้างพื้นฐานที่จะพัฒนาแล้วการใช้ข้อมูลเนี่ยเมืองจะต้องมีแนวทางทั้ง7ด้านนะครับในการตอบโจทย์ความน่าอยู่นะครับของภาคประชาชนแล้วก็ความทันสมัยหรือความพัฒนาของเมืองต่างๆนะครับ7ด้านนั้นก็ประกอบไปด้วย1ด้านอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจนะครับ2เป็นด้านสังคมที่เราพูดกันก็คือเรื่องของการลิฟวิ่งการอยู่อาศัยที่ดีนะครับค่ะ3เป็นเรื่องของการขนส่งสะดวกขึ้น4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของด้าน environment สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเราให้ความสำคัญสูงสุดนะครับ5จะเป็นเรื่องของพลังงานนะครับ6จะเป็นเรื่องของการบริการของการถึงภาครัฐนะครับในการให้บริการของประชาชนในพื้นที่นะครับสุดท้ายจะเป็นเรื่องของตัวประชาชนเองหรือพลเมืองของเมืองนั่นเองก็คือเรื่องของการพัฒนาของพลเมืองของเมืองนะครับสุดท้ายเรายังมีการพูดคุยว่าถ้าจะขับเรื่องทั้ง7เรื่องเนี่ยในเมืองอัจฉริยะนะครับประเทศไทยเราเสนอว่าโมเดลในการขับเคลื่อนคงจะมีทั้งที่รัฐควรจะลงทุนนะครับในความจำเป็นของการพัฒนาประเทศนะครับสองก็อาจจะรัฐร่วมกับภาคเอกชนเขาเรียกว่าร่วมลงทุนในเชิงของ PPP Public Private Partnership นะครับค่ะหรือสามการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาพัฒนาเมืองได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับเมื่อมีการเห็นชอบพ้องต้องกันแล้วนะครับเราก็จะเอามาประชุมอีกรอบหนึ่งในวันที่22ถึง24เดือนสิงหาคมของปีนี้นะครับเพื่อมาไฟนอลในการตกลงจากการประชุมรอบที่1นะครับถ้าทุกคนเห็นชอบเราก็จะเสนอเข้าไปในการประชุมของอาเซียนซัมมิตนะครับค่ะท่านผู้อำนวยการคะแล้วการประชุมในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะประเด็นที่จะนำมาพิจารณาเนี่ยมีอะไรบ้างคะแล้วก็รวมถึงประชาชนจะติดตามข่าวสารได้ยังไงบ้างคะจากการประชุมในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราจะโฮสต์หรือเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคมคือ22ถึง24นะครับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมที่มี2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเป็นส่วนปิดก็จะเอาเรื่องที่เราคุยกัน
ในเรื่องของไครทีเรียของความเป็นเมอร์ชิยะเนี่ยมาเห็นชอบร่วมกันนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมเดือนสิงหาคมนะครับสองเนี่ยจะมีเรื่องของการที่จะเห็นชอบร่วมกันในการรับสมาชิกใหม่นะครับว่าใครจะเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยในอนาคตจะต้องมีการเข้าสู่กระบวนการอย่างไรบ้างซึ่งสองประเด็นนี้ประเทศไทยได้ชงเอาไว้นะครับค่ะนอกเหนือไปกว่านี้เนี่ยยังมีการประชุมเพื่อจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในการประชุมเดือนสิงหาคมในเรื่องของการจัดการเมืองไม่ว่าจะเป็นการจัดการเมืองในการที่จะจับคู่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับอัจฉริยะการจับคู่เป็นเมืองด้านโมบิลิตี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างสมรรถไมตรีแล้วก็สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนเรานะครับส่วนที่สองเนี่ยเป็นโอเพ่นนะครับในเชิงของโอเพ่นเนี่ยก็คืออาจจะมีการประชุมที่คนภายนอกเข้ามานั่งฟังได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดคอนเฟรนซ์นะครับซึ่งเราก็เชิญแต่ละเมืองทั้ง26เมืองเนี่ยส่งสปีกเกอร์เข้ามาพูดให้คนไทยหรือในคนที่จะเข้ามาร่วมงานครั้งนี้นะครับฟังว่าแต่ละเมืองเขามีวิถีในการดำรงชีวิตในการพัฒนาความเป็นอัจฉริยะอย่างไรนะครับเห็นเคสความสนใจของหลายประเทศนะครับว่าความอัจฉริยะของเขาคือเน้นที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุดนะครับค่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเทคโนโลยีหุ่นยนต์โดรนบินกันว่อนไม่ใช่นะครับแต่เขาตอบโจทย์ที่การอยู่ดำรงกินของประชาชนให้มีรายได้นะครับให้มีความพอเพียงให้มีความยั่งยืนเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นการให้ประชาชนได้เห็นถึงลักษณะของเมอร์ชิยะในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับทั้งนี้เรายังเชิญผู้ประกอบการภาคเอกชนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมาจัดเอ็กซิบิชันนะครับในการประชุม 22-24 ให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่มันกำลังจะเข้ามาสู่ในชีวิตเราหรือภาคประชาชนเราในอนาคตด้วยนะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยทั้งโคสมิทติ้งทั้งคอนเฟรนซ์นะครับแล้วก็มีการจัดเอ็กซิบิชันเนี่ยก็จะเป็นส่วนการแสดงบทบาทสำคัญในเดือนสิงหาคม 22-24 ที่จะถึงนี้นะครับก็อยากจะฝากเรียนท่านผู้ฟังไว้ก็คอยติดตามข่าวได้ที่smartcity นะครับ .or.th smartcitythailand นะครับพิมพ์ปิดกันเลยนะครับ smartcitythailand.or.th นะครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคุณณัฐพลนิมมานพัชรินเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบพระคุณท่านมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ